คนที่แบบไม่เคยทำเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่กล้าที่จะลงสีนะครับหรือว่าการจับเขาเรียกว่าเริ่มต้นทำงานใหม่ๆถ้าคนที่ทำเป็นอาชีพเขาก็เกิดความเคยชินส่วนคนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าทำเลยครับทำไปให้มากๆมากชินเราก็จะงานจะสอนเราเองนะครับว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหายังไงครับสวัสดีครับผมนิพนธ์เจมสมบัตินะครับผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กนะครับสารยานะครับก็ทำการสอนเกี่ยวกับงานไม้และงานสีนะครับผมก็จริงๆแล้วเราได้งานมาชิ้นหนึ่งนะครับก็จากเพื่อนเนี่ยก็คือขอมาช่วยทำตู้ให้ใบหนึ่งเลยจะจ้างทำเราก็ถามว่าเป็นตู้อะไรเขาก็บอกว่าเป็นตู้วางแผ่นเสียงของคุณแม่พองศรีวรนุชนะครับเราก็ใช้จิตอาสาเนี่ยมาร่วมกันทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ไม้ดิบๆมาเลยนะครับโดยที่ให้สามารถวางแผ่นเสียงนะครับแล้วก็เทปคาสเซ็ตนะครับผมก็อยากให้ทีวีเนี่ยมาช่วยทำการย้อมสีโดยโจทย์ของเราเป็นสีโอ๊กนะครับสวัสดีครับผมอาร์มนะครับจากฝ่ายเทคนิค QA นะครับวันนี้เราก็จะรับโจทย์จากอาจารย์เอนะครับว่าเราจะมาลงสีตัวนี้นะครับคือเจ้าตัวเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ถ้าตอนทำงานหลักๆเราจะมีการเจ็บเป็นผิวลงรองพื้นแล้วก็สีทำหน้านะครับสามขั้นตอนนี้คือสามขั้นตอนหลักในการทำสีงานไม้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือการเจ็บเป็นผิวนะครับเราก็จะเริ่มจากการลงชะแลกนะครับชะแลกก็คือเราก็จะเป็นตัวชะแลกใสลงไว้ที่พื้นผิวก่อนเพื่อที่จะเป็นการบล็อกไม้ไม่ให้มันดูดซึมน้ำจากการตีแป้งเยอะเกินไปหลังจากนั้นเราก็จะมาตีแป้งโดยการใช้ดินสอพองเนี่ยเป็นการอุดโป๊ตามร่องเส้นต่างๆเพื่อให้มันเต็มเส้นเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยดูไม่เป็นร่องรอยไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวเพื่อให้มันสม่ำเสมอกันทั้งหมดจะขัดเพื่อให้ดินสอฟองต่างๆเนี่ยหลังจากแห้งตัวแล้วเนี่ยเราจะขัดเพื่อให้มันเรียบเสมอกันเดิมอีกเพราะตอนที่เราตีแป้งหรือเติมสอฟองลงไปเนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันไม่สอดเสมอเราก็ต้องการขัดหลังจากที่มันแห้งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลงสีย้อมไม้เพื่อสเตนครับซึ่งโจทย์ในวันนี้คือจะเป็นสีโทนโอ๊กก็คือเราจะมาใช้ในการเช็ดย้อมโดยใช้ผ้าขาวเนี่ยชุบสีเคลสเตนแล้วนั้นเราก็จะหมุนทำการย้อมหมุนวนชิ้นงานไปเรื่อยๆจนสีสม่ำเสมอเท่ากันหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรอที่สีไว้แห้งหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวชะแลกใสเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งเป็นการบล็อกตัวสีย้อมของเราเนี่ยให้มันอยู่คงทนไปเพื่อให้มันถูกสีรองพื้นเนี่ยละลายขึ้นมาข้างบนได้แล้วจากนั้นพอสีชะแลกแห้งแล้วปุ๊บเราก็จะขัดด้วยดัดทรายเบอร์30เหมือนเดิมครับเพื่อให้ชิ้นงานเรียบเสมอพร้อมลงสีเพื่อขั้นตอนต่อไปครับต่อมาขั้นตอนที่สองครับคือขั้นตอนการทำสีรองพื้นในการทำสีรองพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเซอร์เวย์ซันดี้ซีลเลอร์ซึ่งตัวซันดี้ซีลเลอร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติคือในการรองพื้นเพื่อให้ปรับพื้นผิวให้มันเรียบเรียนที่สุดคือเราจะใช้กระดาษทรายในการขัดเนี่ยง่ายขึ้นคือไม่ต้องใช้แรงเยอะในการขัดตัวรองพื้นนี้หลังจากนั้นเราจะใช้การพ่นเอาในการทารองพื้นตรงนี้อาหารโดยผสมอัตราส่วนกับทินเนอร์ที่เราใช้คือทินเนอร์เบอร์71อัตราส่วนผสมก็คือ1:2คือตัวสี1ส่วนตัวทินเนอร์2ส่วนอาหารในการผสมกันก็ควรให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็พ่น1รอบหรือ2รอบก็ได้แต่รอบทิ้งไว้แห้งประมาณ15นาทีถึง20นาทีครับในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายคือการทาสีทำหน้านั้นคือเราจะใช้เป็นตัว COA Lacquer นะครับซึ่งในการผสมเนี่ยเราจะใช้ตัว COA Lacquer เนี่ย100แล้วก็ Thinner 71เนี่ย30ผสมให้เข้ากันก็คือควรให้เข้ากันในการพ่นเนี่ยเราจะพ่นทั้งหมด3รอบโดยรอบแรกรอบที่2เนี่ยเราจะพ่น
แล้วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแต่ละรอบโดยใช้กระดาษทรายเบอร์310ในการขัดแต่ละรอบนะครับระหว่างที่เราพ่นรอบ1กับ2เนี่ยเราใช้เป็นตัวเงาเพื่อให้มันมีเนื้อขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวกึ่งเงาหรือด้านก็ได้เพื่อที่จะมาเปลี่ยนความเงาของมันให้มันมีความเงาหลากหลายขึ้นซึ่งคุณสมบัติในการพ่นเนี่ยคือมันก็ทำให้พ่นแล้วสวยขึ้นส่วนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้คือมันมีความเงาแล้วก็ความพ่นความทาเนี่ยง่ายแล้วก็แห้งเร็วแล้วก็มีความเงาสวยงามก็คือทนทานในภาวะที่ว่าไม่โดนแสงแดดหรือไม่โดนสีฟ้าอากาศมาทำลายครับพอใจครับวันนี้พอใจก็คือพอใจทีเดียวเลยครับความยากง่ายมันจะยากตรงช่วงลงคลัสเตนครับลงช่วงย้อมเพราะว่ามันต้องใช้เทคนิคแล้วก็ใช้ทักษะให้มันสีมันกลมเกลืนไกลเกี่ยกันสักเล็กน้อยครับก็โอเคครับเราไม่เท่าไหร่หรอกแต่ดอกคนรับเนี่ยเขาต้องปราบปลื้มพวกเราแน่ครับก็คือคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับจะเป็นตู้ของคุณแม่ผ่องศรีนะครับผมก็จะมีวางพวกแผ่นเสียงเทปคาสเซ็ตนะครับพวกซีดีของคุณแม่นะครับสมัยที่ร้องเพลงนี่แหละครับแล้วก็เห็นว่าได้ข่าวว่าต่อไปท่านก็จะมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ของชาติไปนะครับแห่งชาติไปครับผมถ้าเราทำงานย้อมตู้ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตู้เป็นใบอย่างเงี้ยข้อแรกเลยคือในการเช็ดย้อมเนี่ยเราต้องเช็ดสีให้ทันก่อนที่สีจะแห้งนะครับคือกฎเกณฑ์ของมันเลยแต่ถ้าเราทำงานแบบทีเดียวลงสีไปทีเดียวเลยเนี่ยแล้วมาเช็ดเนี่ยแน่นอนเราจะเช็ดไม่ทันนะครับสีตรงนู้นที่เราลงก่อนตอนแรกเนี่ยมันจะแห้งพอแห้งมันก็ไม่สามารถที่จะเกลี่ยสีให้สม่ำเสมอได้เพราะนั้นแนะนำให้ทำทีละด้านนะครับทำทีละด้านทีละช่องทีละเหมือนว่าทีละฝาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ดูว่าเราสามารถจะเช็ดทันได้หรือไม่อะไรประมาณนี้ครับในพื้นที่นะครับผมคนที่แบบไม่เคยทำเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่กล้าที่จะลงสีนะครับหรือว่าการจับเขาเรียกว่าเริ่มต้นทำงานใหม่ๆถ้าคนที่ทำเป็นอาชีพเขาก็เกิดความเคยชินส่วนคนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าทำเลยครับทำไปให้มากๆมากชิ้นเราก็จะงานจะสอนเราเองนะครับว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าเราเจอปัญหาเราแก้ปัญหาไม่ถูกก็ลองถามผู้รู้เปิด Google เปิด YouTube ดูนะครับอาจจะมีคำตอบอยู่ในนั้นถ้าหาคำตอบไม่ได้ก็โทรหรือว่าอินบ็อกซ์มาหาผมได้นะครับก็ยินดีครับผมก็ฝากติดตามเพจ TWA Wood Expert ด้วยนะครับก็คือจะมีคอนเทนต์พวกงานสีงานไม้ต่างๆที่มันจะมีทำออกมาในหลากหลายของส่วนต่างๆของบ้านแล้วอาจจะเป็นทั้งพื้นทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งผนังอะไรเงี้ยครับก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ให้เราติดตามไปชมกัน